โอเคตอนนี้บันทึกไว้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็น signal pre-processing นะครับก็คือเราจะเอาข้อมูลเนี่ยเอามาทำการ conditioning แบบดิจิตอลเรียกว่าอย่างนั้นละกันแต่ว่าถ้าเงาะจำได้เนี่ยคราวก่อนเราก็บอกกันไปแล้วใช่แบบว่าการเอามา processing อ่ะมันคือจะต้องเป็นสเต็ปสุดท้ายไม่ใช่เก็บสัญญาณมาห่วยๆยังไงก็ได้แล้วก็เอามา process อันนั้นไม่ถูกเราต้องเก็บข้อมูลมาเก็บสัญญาณมาให้มันมีคุณภาพที่ดีสุดตั้งแต่ต้นแล้วค่อยเอามา processing แม้แต่จะทำ filtering ก็ตามไอ้ที่เราคุยกันเรื่อง low pass filter อะไรพวกนี้ที่กันน้อยออกเนี่ยจริงๆมันมีเทคนิคอื่นที่ดีกว่านั้นก็คือใช้ sensor array sensor array เนี่ยจะทำให้เราลด noise ได้เราเพิ่ม signal to noise ratio ได้โดยที่ไม่ต้อง processingแบบใช้การฟิลเตอร์ลิงใช้ฟรีเควนซีฟิลเตอร์ลิงเราจะไม่ต้องทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นคุณภาพของสัญญาณมันจะดีขึ้นดีกว่าเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันมีผลยังไงโอเคก็อันนี้จะเป็นการเลือกข้อมูลนะจะเห็นว่าสัญญาณมันแบบมาหลากหลายมากเนี่ยถ้าเรียกศัพท์เทคนิคอย่างที่คราวก่อนเราคุยกันก็คือมันเป็น non stationary นะพวกนี้คือมันมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งเล็กทั้งใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยเราก็คงจะตัดมาเฉพาะบางช่วงมันไม่ใช่ว่าเอามาทั้งหมดอะไรเงี้ยเราต้องมีเกณฑ์ในการวิเคราะห์ถึงเดี๋ยวเราจะเอาพวก AI อะไรมาใช้ก็ตามอันนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนคือเราเอาสัญญาณอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาปนกันไปหมดแล้วก็ไปเทรนพวก AI เทรนอะไรเงี้ยพอถึงเวลาแล้วมันไม่ได้มีคาแรคเตอร์ที่มันชัดเจนไงมันก็เฟลแต่ถ้าเราตัดมาเฉพาะช่วงหรือหาไอ้ sparse model นะ sparse ไอ้ข้อมูลใน sparse domain ที่แบบว่ามันชัดเจนพวก power spectral density เนี่ยที่จะต้องตัดข้อมูลเป็นส่วนย่อยใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยเอามา average กันอย่างนั้นน่ะก็อาจจะได้ข้อมูลใน sparse domainที่มันคอนที่มันไม่แวรี่มากนักอะไรอย่างนั้นนะครับนี่ก็ดูอันนี้เป็นบลัดเพรสเชอร์แล้วก็ซูมเข้าไปดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างของสัญญาณอันนี้คือสัญญาณหัวใจใช่ป่ะอันนี้ชั้นนี้ cerebral blood flow velocity ก็คือสัญญาณที่อยู่ในสมองป่ะอะไรอย่างนั้นก็จะไม่ผิดนะครับแล้วก็วัดนี่มันบัตรเพรสเชอร์เราอาจจะต้องดูนิดนึงอันนี้คือวินาทีนะเซคันด์อาจแสดงว่าไม่ใช่เมนนอยส์อันนี้นี่คือสัญญาณอาจจะ3ถึง4เฮิรตซ์แล้วก็ดีเทคมาได้แต่เราจะเห็นว่ามันก็เนี่ยมีคลิปปิ้งด้วยด้านบนมีคลิปปิ้งช็อปไปเรียบเลยคลิปปิ้งใช้ไม่ได้นั้นเราก็ต้องเลือกสัญญาณที่มันมีคุณภาพดีอยู่ในช่วงที่ใช้งานได้นี่ก็เหมือนกันถ้าเกิดเราวิเคราะห์หมดเนี่ยคือส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นคนที่รู้ FFT ที่รู้แอปพลิเคชัน FFT มากนะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นมือใหม่ก็ได้มือใหม่เนี่ยมักจะใช้ FFT แบบครอบจักรวาลอย่างสัญญา ECG ด้านบนมันเป็นพีคเห็นไหมครับเป็นพีคแบบเนี้ยไอพีคแบบเนี้ยนะเอาไปแปลงฟูเรียเนี่ยมักจะได้สเปกตรัมที่มันดูหน้าตาประหลาดเราก็อาจจะไม่เหมาะมากนะที่เราจะใช้สัญญาณในโดเมนย่านกว้างขนาดเนี้ยนี่10วิแล้วเอา10วินี่ไปแปลงฟูเรียเลยเพราะว่ามันกลายไปเป็นปนกันไปหมดไอการที่มีสัญญาณพีคเป็นพีเรียดเนี่ยมันจะทำให้เกิดเอฟเฟคที่เรียกว่าโคมฟิลเตอร์นะครับก็สเปกตรัมจะดูไม่ได้เดี๋ยวเราจะลองทำเอ็กซ์เพริเมนต์กันนะครับโคมฟิลเตอร์สัญญาณมันจะดูแย่มันจะกลายไปเป็นยึกเนี่ยครับเราก็จำเป็นที่จะต้องตัดออกมาเป็นช่วงสั้นๆถึงจะดีกว่าตัดออกมา1ช่วงเอามาทำการวิเคราะห์ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็น FFT เสมอไปเราอาจจะวิเคราะห์โปรไฟล์นะครับถ้าเราดูลึกเข้าไปในนี้จะเห็นว่ามันเหมือนมันมีคาแรคเตอร์อยู่อย่างสัญญา ECG เนี่ยอย่างที่ผมจะ
ิร์นอยู่งั้นเราก็จะดีเทคไอ้แพทเทิร์นตรงนี้มากกว่านี่ก็เป็นฮาร์ทเรทไม่แน่ใจว่านี่คืออะไรแต่มันมีพีคเกิดขึ้นไม่รู้ว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นช่วงแรกมั้งก็ไม่มีเสถียรภาพแต่งั้นก็ตามเราจะไม่ชอบประเด็นก็คือเราจะไม่ชอบไปตัวพีคเราจะไม่ชอบให้มันมีพีคหลายๆอันมันตัดแบบพีคเดียวดีกว่านี่อันนี้คือเมนนอยส์นะครับเมนนอยส์ก็จะปนมาอย่างเงี้ยมีที่ปนมาเนี่ยซึ่งมันทำให้สัญญาณที่เราเอามาดูเนี่ยมันเบลอรี่มันไม่ชัดเจนแล้วจะพยายามเอาไอ้ตัวnoise พวกนี้ออกเทคนิคก็มีเทคนิคนี้นะเขาเรียก moving average อันนี้ไอเดียไม่ยากไอเดียมันคือว่าถ้าเราเอาสัญญาณครบหนึ่งคาบเนี่ยครับเอามา average มันจะกลายไปเป็นศูนย์ใช่ไหมนี่คือไอเดียง่ายมากเลยสัญญาณครบหนึ่งคาบเอามา average เราได้ศูนย์เพราะฉะนั้นเราก็ทำ moving average พอทำ moving average อย่างเช่นตรงนี้เขาบอกเอา9 pointว่าจุดกลางเนี่ยเกิดจากจุดด้านหลัง1 2 3 4แล้วก็จุดด้านหน้าอีก4 พอยต์รวมตัวเอง5 6 7 8แล้วก็ตัวนี้เก้าพอยต์เอเวอเรจกันถ้าเอเวอเรจไปปุ๊บนะมันก็จะครบลูปพอดีครบถึงค่าของข้อมูลพอดีมันก็จะหายไปเห็นปะจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเก้าก็ได้เลขที่เหมาะสมอีกจุดหนึ่งก็คือ5ใช่ไหม1 2 3 4 5ครบดี5อันนี้เราจะนับจุดข้อมูลเลยนะครับเนี่ย1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ใช่ไหมครับพอ average ปุ๊บเราจะกลายเป็นเส้นแดงเพราะมันสมูทกว่ากันเยอะเราทำให้เราเนี่ยสามารถจะดูเทรนด์ดูกราฟได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆแล้วเวลาเราเอาข้อมูลมาทำเนี่ยเราก็จะใช้การ post processing อยู่แล้วพวกนี้คือการ post processing คือเก็บสัญญาณมาก่อนแล้วค่อยมา process ทีหลังแต่แน่นอนว่ามันก็มีเทคนิคของการทำ real time processing ก็อาจจะโชว์ได้ที่หน้าเครื่องเลยนั่นก็อีกเรื่องนึงแต่การทำลักษณะนี้นะจะทำให้เราเนี่ยได้ข้อมูลที่สมูทมากขึ้นเพราะนั้นถึงแม้ว่าเงาะอันเนี้ยถ้าเกิดจะไม่ได้เอามาใช้กับเกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยพวกสัญญาณที่มี main noise นะครับอันนี้ที่มีเมนน้อยเดี๋ยวเราเอามากองมันก็จะช่วยได้เยอะเดี๋ยวสัญญาณก็จะหายไปอีกตัวเมนน้อยก็จะหายไปอันนี้คือจุดอันนี้เขาใช้จุดกลางคือมันแล้วแต่เทคนิคอันนี้คือจุดนี้เลยนะครับก็ใช้1 2 3 4จะเป็น9เอา9จุดนี้มาเอเวอเรจแล้วเป็นตัวแทนของข้อมูลจุดนี้อันนี้คือกลางจริง1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็คือทั้ง9จุดเนี่ย average แล้วเป็นตัวแทนของจุดนี้นี่มันพีคไงนะครับครับก็มาอยู่บริเวณนี้ตกลงมาอยู่แถวๆนี้ก็ยังไงก็สมูทขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนึงเป็นหลายๆเคสที่ว่าข้อมูลมันไปอยู่ตรงไหนครับนี่คือพอดีเป๊ะไง average ปุ๊บครบค่าพอดีเราก็จะได้ข้อมูลที่ดูหน้าน่าจะเป็นข้อมูลจริงนะครับลักษณะนี้คือยังไงมันก็มีเสถียรภาพที่ดีครับนี่ไม่ได้มีอะไรมากคือให้ดูเคสของการเอเวอเรจเดี๋ยวเราจะลองเขียนโปรแกรม MATLAB นะทำแบบนี้ดูอันนี้เป็น moving average ของสัญญาณทั้งหมดเห็นป่ะเลยได้ท่านี้เลย noise onนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างในการทำ three point moving average นะครับเราจะเอาจุดกลางแล้วกันมันจุดกลางแล้วเราเอาจุดหน้าไหมเอาจุดหน้ากับจุดหลังมาค่อม three point เพราะฉะนั้นจุดที่เริ่มต้นคือจุดที่หนึ่งจุดที่ศูนย์ไม่มีเราเริ่มต้นที่จุดที่หนึ่งจุดที่หนึ่งก็คือข้างหน้ากลางหลังบวกกันเราได้จุดนี้เพราะฉะนั้นนี้ก็คือศูนย์บวกหนึ่งบวกหนึ่งได้สองหารสามแล้วก็เลยได้ 0.5 ไม่ใช่สิได้ 2.5 ได้อยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วถัดออกไปแล้วก็เทิร์นไปจุดหนึ่งก็กลายไปเป็น1บวก1บวก2ก็กลายไปเป็น4ส่วน3ได้1กว่าแล้วก็ถัดออกไปอีก
แล้วก็ได้สองบวกสองบวกหนึ่งก็เป็นห้าห้าส่วนสามก็ได้จุดหนึ่งแล้วก็ถัดออกไปนะอันนี้สองสองมีใช่ไหมแล้วก็สองสามสองแล้วก็สามสองสี่แล้วก็ถัดออกไปสามสี่สองสี่สี่สามแล้วก็สี่ห้าสี่นี่คือผลลัพธ์ที่เราได้ก็คือเส้นสีแดงครับมันก็สมูทขึ้นมีบางจุดก็จะได้ตัวมันเลยตามนี้นี่ก็สี่พอยต์ครับสี่พอยต์ก็คำนวณอันนี้ก็เป็นเอ็กซ์ไซส์เดี๋ยวเราค่อยลองมาทำของเราเองดูครับมีโน้ตเอาไว้นี่เขาบอก odd number is suitable for moving average เขาเรียกไอ้เทคนิคนี้ว่าฟิตเตอร์ก็คืออ่ะโทษทีฟิลเตอร์เทปบูอิงเอเวอเรจฟิลเตอร์ก็คือการกรองไอ้สัญญาณที่เราไม่ต้องการออกไปนั้นนะครับทำไมโอ๊ตนัมเบอร์ถึงเหมาะสมกว่าก็เพราะว่าเราได้จุดกลางเสมอสามสี่ไม่เหมาะสี่จะอยู่ได้จุดนี้ใช่ไหมห้าเนี่ยเหมาะเพราะเราได้จุดนี้แทนแล้ว the number of the point should be proper to the power to the period of the noise อย่างเช่น50เฮิรตซ์หรือ period of the noise ก็คือมันจะต้องเป็น noise ที่แบบคงที่อ่ะเพราะฉะนั้น50เฮิรตซ์เนี่ยเวลาเขาจะทำ noise suppressor เขาก็จะทำแบบนี้ไปหายไปอันนี้ก็อีกจวนหนึ่งนะครับเป็น11จุดไม่มีอะไรมากต่อไปอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้ก็เป็นฟิลเตอร์หนึ่งที่ค่อนข้างดีนี่คือสัญญาณดอปเลอร์อัลตราซาวด์นะครับจะเห็นว่าเราไม่ต้องการพวกสปายไอ้พวกสปายที่น้อยพวกนี้มันพรีดิกไม่ได้คือบางทีมันก็มาเป็นสัญญาณไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะเราอยากต้องการจะเอาออกนะครับแล้วมันก็ไม่ได้พีเรียดิกด้วยนี่คือประเด็นของมันไม่พีเรียดิกนี่เราจะจัดการกับมันยังไงวิธีก็คือเราจะทำมีเดียนฟิลเตอร์มีเดียนฟิลเตอร์นี่คือเอาค่ากลางนี่เราเอาข้อมูลอย่างนะครับอย่างอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแน่นอนเราจะใช้ตัวเลขเป็นเลขคี่นะครับแล้วก็เอามาซอร์ตหนึ่งห้าสิบเอ็ดศูนย์สามสองหนึ่งแล้วเอามาเรียงศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามห้าสิบเอ็ดแล้วก็ดึงตัวกลางออกมาใช้เพราะฉะนั้นในข้อมูลชุดนี้ตัวแทนของทั้งหมดนี้ก็คือเลข2เราทำแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นมันก็จะ get rid of ไอ้ตัว peak ออกไปเสมอนี่อย่างนี้เราดูมันจะแบบมีประสิทธิภาพค่อนข้างดีมากนะอันนี้คือข้อมูลนี่ 3 point median filter จุดนี้จุดนี้จุดนี้แล้วก็เอาข้อมูลมาอะไรกันมันจะตรงเป๊ะที่แล้วก็ยกเป็นตัวที่พีคเนี่ยตัวที่พีคเกิดจาก3จุดนี้ใช่ไหมครับ1 2 3แล้วก็เอามาเรียงเป็นเป็นนี้เป็นตัวนี้ต้องเป็นตัวนี้ก่อนตัวนี้น้อยกว่าตัวนี้1ตัวนี้2ตัวนี้3แล้วก็เอาตัวที่2มาใส่เราก็เลยได้ข้อมูลจุดนี้ซ้ำนะครับนี่ก็เป็นวิธีการทำฟิลเตอริงแต่ถ้าเกิดเราไปใช้3 point moving average มันจะกลายเป็นข้อมูลอะดิสทอร์ตไปนะครับแล้วมีเดียนฟิลเตอร์เป็นตัวที่ค่อนข้างดีมากเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันดูสองสามตัวแล้วก็อันต่อไปก็คือโลพาสฟิลเตอร์ไม่แน่ใจเงาะเคยดีไซน์โลพาสฟิลเตอร์ยังครับผมดิจิตอลฟิลเตอร์โอเคนะเดี๋ยวเราจะมาทำเอ็กซ์เพร์เมนต์3ตัวเนี้ยกันบน MATLAB นะครับดิจิตอลโลพาสฟิลเตอร์แล้วเราก็จะใช้พวกนี้นะครับเทคนิคพวกนี้ในการ process ข้อมูลเบื้องต้นครับเพื่อให้มันได้สัญญาณที่ไม่มี noise นะครับเอา noise ออกไปครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยทีนี้ก็จะเริ่ม MATLAB เดิมมีเงาะเปิด MATLAB อยู่ปะเปิดครับเปิดครับงั้นเดี๋ยวเราพิมพ์ไปด้วยกันปกติพี่จะเริ่มแบบนี้นะตามมันครับ clear all close all แล้วก็ clc ทีนี้เดี๋ยวเราจะทำเอาส
สัญญาณที่เป็นสโลปนะครับสมมุติว่าเป็นสโลปมาก็คือเป็นเอาเป็นแพทเทิร์นก่อนเรียกว่า FL แล้วกันเท่ากับ A อ่ะเท่ากับ1ถึง10อัน1ถึง1,000แล้วกันเราจะได้มีข้อมูลเยอะหน่อย1ถึง1,000จุดแล้วลบ1,000ลบ1อันนี้คือ1,000จุดแล้วก็คูณด้วย0.001นะครับงั้นเดี๋ยวเราจะลองพลอตดูกันไอ้วันนี้ก็จะเป็นเทสไบโอเมดโอเคแล้วนี่ก็จะพลอตนะครับแล้วลองดูเวฟฟอร์มแล้วได้แบบนี้ตึ๊บนะนี้ต่อไปนี่ก็จะบอกว่างั้นเอาสิกแนลมาเราจะทำสิกแนลแล้วสิกแนลก็คือ x ละกันนะครับ x นี่จะเท่ากันเอา sl ไปต่อเป็นบล็อก sl นี่มีดิเมนชันคือ1 row 1,000 คอลัมน์แสดงว่ามันเป็นแนวนอนนะเป็นแนวนอน1 row 1,000 คอลัมน์ซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะเราจะเอามาต่อกันเลย sl 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 ต่อสัก5ชุดแล้วเราก็จะได้สัญญาณหน้าตาแบบนี้ออกมาปึ๊บนะครับก็สมมุติว่าอันนี้เป็นสัญญาณไม่รู้ล่ะหัวใจหรืออะไรของเราก็ได้นะครับทีนี้เรามีข้อมูลอยู่ 5,000 จุดนะครับเราจะพยายามกำหนดไทม์แกนไทม์ไปด้วยนะครับนี้ 5,000 จุดเอาเป็นว่าอันนี้คือ 5,000 เฮิร์ตซ์ละกันไอ้ 5,000 จุดก็คือสัญญาณเนี่ยมาทุกๆ1เฮิร์ตซ์ละกันนะครับมันถ้าทุกๆ1เฮิร์ตซ์เราก็จะมีN นะครับ N นี่คือจำนวนจุดนะครับจะเท่ากับ length ของ x นะครับนี่คือจำนวนจุดแล้วเราก็จะได้1,000จุดเท่ากับ1เฮิร์ตซ์นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราแซมเปิล 1k แล้ว fs เท่ากับ1ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ time ก็คือ0จนถึง n ลบ1นะครับหารด้วยเดลต้า t หารด้วยเดลคูณด้วยเดลต้า t ซึ่งเดลต้า t จะเท่ากับ1ส่วน fs อ่ะเดี๋ยวเราก็จะลองพลอต time กับ x ดูครับนี่5วิใช่ไหมครับใส่ x label y label y label นี่เป็นยูนิตใช่ไหมครับซึ่งเราจะพยายามทำความคุ้นเคยก็คือก็จะใช้ au นะเป็น arbitrary unit นี่นะครับเป็น arbitrary unitก็แอมบิจูดหนึ่งนี่แอมบิจูดหนึ่งนี่อาจจะเยอะไปนะครับเราก็จะใส่ให้มันสมจริงอ่ะเป็น0.001แล้วกัน0.01แล้วกันอันนี้คูณเข้าไปเป็นสเกลนะครับนี่เรียบร้อยเราก็จะได้แอมบิจูดอ่ะแต่อันนี้นี่มีออฟเซตเห็นป่ะนะครับอันนี้ก็คือเหมือนว่ามีออฟเซตอยู่นะครับถ้าเราอยากจะทำให้มันไม่มีออฟเซตนะเงาะก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับก็คือ x เท่ากับเลยครับ x ตัวเป็นเดิมตัวเดิมของมันลบด้วยนะครับ average หรือ mean mean x ไปอันนี้ก็คือจะได้สัญญาณที่ไม่มีออฟเซตละไม่มี0ทันทีครับไม่มีค่า DC offset ลบ5ถึง5ลักษณะนี้ในนี้มันแอมพลิจูดรวมเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะได้แอมพลิจูดจริงๆเราอาจจะต้องคูณ2นะนี่คือแอมพลิจูดจริงนะครับพอเราจับหาเนี่ยนี่จุด01ลบจุด01
มาเล่นเพิ่มอีกนึงก็คือใส่แอป Grid On ไปทำงานนะทีนี้เราจะ add noise เข้าไปเราจะ add noise เราทำไงครับเราจะเอา main noise นะครับเพราะ main noise เนี่ยเราก็ต้องมาบอกว่า x เท่ากับนะครับ x เดิมบวกกับ sin ของเราต้องมีทีด้วยไหม sin คูณ2คูณ pi คูณด้วย50คูณ t นี่คือ50เทอมการดีเมนน้อยก็เป็นซึ่งตอนนี้แอมพลิจูดคือ1โวลต์1โวลต์อยู่นะครับไม่1โวลต์1ยูนิตเราดูไม่รู้เรื่องเลยมันกลบไปหมดแล้วเพราะว่าสัญญาณอันก่อนของเรานี่คือแค่อะไรครับแต่ยังก็ยังเห็นเทรนด์อยู่บ้างเห็นป่ะนี่เนี่ยครับใช่ป่ะเนี่ยเรายังเห็นเทรนด์ของสัญญาณนี่บางมันหนักเกินไปเราจะสเกลดาวลงมาเหลือ0.01นะครับคูณเข้าไปเริ่มดูคล้ายๆกับที่เราต้องการเห็นเนาะครับเห็นต่อยทีนี้เราก็ต้องมานับก่อนใช่ป่ะตามสเต็ปเมื่อกี้ก็คือ50เฮิร์ตซ์เนี่ยใส่ลงมาเดี๋ยวดูนี่นี่นี่โอเคอันนี้ดูสวยนะเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มแบบจุดเล่นนี่เราก็ต้องนับดูใช่ป่ะว่า50เฮิร์ตซ์เนี่ยมันมีกี่จุดแล้วเราจะได้ทำไอ้ moving average ถูกนะนี้เราก็คำนวณได้เลยเพราะว่าเราแซมเปิลด้วย 1,000 นี่นะครับเพราะฉะนั้น n ของ moving average ma moving average เนี่ยก็จะเท่ากับ fs หารด้วย50ถูกป่าวนะครับ moving average ได้20แสดงว่าทุก20จุดเนี่ยมันจะครบค่าใช่ไหมครับถ้าเกิด อยากจะดูชัดๆเราก็จะใส่นี้เข้าไปใส่ดาวขีดถ้าไม่มีสคริปต์เป็นตัวหนังสือก็แสดงว่าเราพล็อตแบบเป็นสีฟ้าไปก่อนแล้วก็มันนับเป็นต้อง20จุดอะครบ1ค่าพอดีนับนี่1ใช่ป่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20พอดีเป๊ะเลยตามที่เราคาดหวังเอาไว้มันจริงๆแล้วเราคำนวณเอาเลยก็ได้แต่ว่า20มันก็ดูไม่เหมาะใช่ไหมครับครับแต่จริงๆมันก็ไม่เป็นไรมันอยู่ที่เราถ้าเกิดเรา average แบบนี้แล้ว20จุดเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเป็นตัวแทนของจุดใดจุดหนึ่งที่เดินหน้าถอยหลังไปหน่อยนึงก็ได้มันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นอันนี้คือสาระสำคัญแต่ถ้าเกิดมันลงได้เป็นจำนวนคี่ก็จะดีแต่ในเคสนี้นี่มันจะเป็นต้องเป็นจำนวนคู่ก็ช่างมันเราก็ต้องมานิยามก่อนว่าข้อมูลของเราเนี่ยเราจะยังไงเราจะเอาจุดกลางเป็นจุดที่เท่าไหร่จุดที่ n หาร2นะครับแล้วก็คือเอาจับด้านหน้ามาทั้งหมดมา average แล้วกลายไปเป็นจุดนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นจุดกลางที่เดินหน้าเกิดถอยหลังไปก็ได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองดูเราจะเขียนรูปยังไงดีนะจะเขียนรูปไงดีแน่นอนไม่ต้องเป็นฟอร์ใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องถ้าสไตล์พี่จะใช้ nm n กับ m เป็นตัวนับเราจะไม่ใช้ ij นะครับใน MATLAB อ่ะเพราะ ij มันจะไปติดเป็น imaginary unit เห็นป่ะครับเพราะนั้นหลีกเลี่ยงการใช้ ij เราใช้ n nn mm kk w w อะไรพวกนี้เป็นตัวนับแทนนะครับแล้ว n เนี่ยก็จะเท่ากับเริ่มตั้งแต่อะไรดีอ่ะมันจะต้องไปจนถึงพันไม่ใช่พันจุดต้องเป็น 5,000 ใช่ป่ะเราต้องทำตลอดซิกแนลนี้เลยครับทั้งหมดนี้เลยหมดนี้เลยตอนนี้เราดึงเลนส์ของซิกแนลมาได้ละ
นั้นเราจะใช้เป็น1 ถึง n ใหญ่เลยอันนี้ก็คือลูปวิ่งข้อมูลทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราเริ่มที่1ถึง n ใหญ่ไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องเริ่มที่จุดที่เท่าไหร่นะ nm หาร2ใช่ป่ะครับบางทีก็จะบวกไปเป็น n ma หาร2อันนี้คือจุดที่เราจะเริ่มต้นก็คือจุดที่11ถูกไหมไปจนถึงอะไรครับไปจนถึงจุดที่ n n ใหญ่ big n แต่ว่า big n มันเป็น big n ไม่ได้มันควรจะต้องเป็น big n แล้วก็ลบด้วย n m a หาร2ป่ะครับถูกไหมตอนนี้ตอนเริ่มต้นเนี่ยเราอยู่ที่จุดที่ลบสิบเอ็ดไอ้จุดที่สิบเอ็ดใช่ป่ะเมื่อกี้จุดที่สิบเอ็ดอันนี้ก็จุดที่สิบเอ็ดนี่ครับสองนี่คือจุดที่สิบเอ็ด starting point จุดที่สิบเอ็ดนะครับแต่ว่าจุดที่สิบเอ็ดเนี่ยเดี๋ยวนะคิดก่อนพอดีมันมีเรื่องอินเด็กซ์ไงนี้เราต้องนิยามตัว x filter มาก่อนไว้ตรงนี้กัน x นี่คือ x ที่ถูกกรองแล้วนะครับก็จะเท่ากับ0ทั้งหมดนี่คือ1แล้วก็1ลง n คอลัมน์ตัวงั้นเราจะได้x filter มาหน้าตามนี้คือเอาศูนย์กรอกเข้าไปก่อนนะครับนั้นด้านหน้าก็จะเป็นศูนย์ทั้งหมดนะเราก็จะบอกว่า x filter นะครับก็จะเท่ากับอะไรครับเท่ากับ x นะเท่ากับ mean ของ x ตั้งแต่ตัวที่เท่าไหร่อ่ะตัวที่ n ลบด้วย n ma ส่วน2อันนี้ตัวที่ n นะครับ n ลบ ma ส่วน2ก็คือถอยหลังไป n ลบ ma ส่วน2ในเคสนี้ถ้าเกิดเป็น n เท่ากับ1ก็คือตัวที่1ถูกป่ะตัวที่1ไปจนถึงตัวที่อะไรครับ n บวกด้วย n ma ส่วน2ลบ1ใช่ป่ะเพราะว่าตัวนี้มันเท่ากับ10นะจะงงๆหน่อยนะคือเราจะต้องเขียนโปรเกรสชันกันเดี๋ยวพี่จะเช็คไซส์ของตัวนี้ครับไซส์ของ xอ่ะ20ตัวพอดีใช่ป่ะมันนี้ก็คือค่ามินมีเงาตามทันป่ะครับทันครับเนี่ยฟิลเตอร์จะอยู่แค่นี้แหละมันทันเดียวจบเราหาค่ามีนตรงนี้แล้วพอ n กระเถิบไป1ใช่ไหมครับมันก็เลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยลองรันดูแล้วกันปิ้งปองเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาพลอตนี่เราไม่ได้โฮออนหรือออนแล้วเราก็พลอต
P กับ X ฟิลเตอร์โดยที่เอาเป็นสีแดงดูสิสวยป่ะครับที่เหลือเป็นศูนย์มาก่อนใช่ป่ะข้างหน้าเป็นศูนย์เราไม่สนใจเรามาเริ่มจุดที่11ไงดูดิซึ้งปึ๊บปึ๊บแล้วก็ด้านหลังใช้ไม่ได้เห็นป่ะครับมันจะมีข้อมูลบางส่วนที่หายไปด้วยครับนี่ก็เป็นเทคนิคเนี่ยอ่ะโอเคนี่นะนะครับก็จะมีคับไปหน่อยนึงบริเวณนี้แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้สวยเลยเส้นละกันแอมพลิจูดสูญเสียไปนิดนึงใช่ไหมครับแอมพลิจูดจริงๆไม่ต้องขึ้นไปจนถึงเท่าไหร่อ่ะจุดศูนย์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งใช่ไหมครับแอมพลิจูดดั้งเดิมเนาะอันนี้ก็ปีรูปไปรูปเอาตรงนี้ก่อนนี่สมินที่ใช้คำว่า x เฉยแล้วก็อันนี้x noise ละกันนะครับเฉยๆงั้นเดี๋ยวเราจะพลอต3อันนี่คือ x เฉยๆแล้วก็ x noise x ที่มี noise x ที่มี noise ก็เป็นสีดำตัวนี่บ่ะอย่าต่างกันแค่ตรงนี้แต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้ไม่ได้แย่อะไรมันก็สุดที่สุดน้อยส่วนนี้ก็สามารถที่จะเลื่อนเฟรมไปด้วยถูกป่ะครับอย่างเช่นเพราะว่าน้อยส่วนแรนดอมเนี่ยนะคลาสอันนี้ต้องเป็นเฟรมก็ใช้แรนดอมมาตัวนึงนี่คือเฟรมแรนดอมทุกครั้งที่เรากดเฟรมจะเลื่อนไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันนะก็ตามนั้นนะครับก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้แย่มีคำถามไหมครับตรงนี้ไม่ครับต้องไล่นี่ดีๆครับไล่ตรงนี้ใช่ป่ะไล่อินเด็กดีๆใช่ไล่อินเด็กดีๆถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายมากเนาะทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเมื่อกี้โน้ตไว้ว่าเราจะเล่นอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราจะเอาทุกอันมาคอมเพลกันนี่ต่อไปเราจะทำมีเดียนดีป่ะมีเดียนฟิลเตอร์นะครับอันนี้คือเรียกว่าอะไรนะmoving average moving average filter ต่อไปเราจะทำ median filter median filter ก็ทำแบบเดิมอันนี้ขอเปลี่ยนชื่อนะครับ mb mbf moving average filter กด shift enter จะเปลี่ยนที่อื่นให้นะครับแล้วก็เป็นมีเดียนฟิลเตอร์แล้วก็เอาสไตล์เดิมนะนี้ MA copy มาเลยละกันอันนี้ก็จะเป็น moving average อันนี้ MD ละกันมีเดียนมีเดียนฟิลเตอร์แล้วเราก็กำหนดจุดไปอย่างเช่นเอา7จุดแล้วก็
อันนี้เป็น XM Median Filter ทีนี้ Moving ไอ้ Median Filter เนี่ยมันจะไปเก่งเอากับการทำไอ้ Spike นะแล้วเราก็ต้อง Add Spike เข้าไปเราก็มีวิธีการ add spike เข้าไปให้มันคล้ายๆกับรูปเมื่อกี้นะเราจะต้องมาอันนี้ x กับ admin noise ใช่ไหม xn งั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนไปเป็น mn ละกันมันจะได้เป็น main noise xmn แล้วก็ทั้งหมดก็น่าจะเปลี่ยนด้วย x ตรงนี้มัน xm n ใช่ป่ะ x main noise เดี๋ยวลองเช็คดูกันอันนี้จะลองคอนเฟิร์มดูนะโอเคได้ต่อไปนี้ก็จะเป็นฟิกเกอร์2มีฟิกเกอร์หนึ่งต่อไปเราจะเล่นกับในมีเดียนฟิลเตอร์นั้นมีเดียนฟิลเตอร์เราจะต้องเอา x มาแบบนี้ใช่ไหมครับเอา x มาทำอะไรบางอย่างนี่ก็จะเป็น x แล้วก็ spk spike ละกันนะครับก็จะเท่ากับ x บวกกับอะไรดีอ่ะลองทำไงลองทำ spike ขึ้นมาก่อนใช่ป่ะครับเท่ากับวิธีทำง่ายสุดก็คือ zero ใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็สั่งให้มันเป็น0กับ n ให้1กับ n 1 row n column นะครับนั่นอันนี้ก็คือ spike แบบเดิมนี้เราก็บอกว่า spike ที่เป็นเราต้องแกล้งมันเราเอาทุกๆยิงไม่ต้องแรนดอมอ่ะเนาะสปายอะแรนดอมก็ได้ตัวที่แรนดอม between random อันนี้ลืมนะเราสามารถที่จะสร้างให้มันแรนดอมแบบเป็นตัวเลขตั้งแต่0ถึงมีได้แล้วก็เราก็ตั้งเทสโชว์เข้าไปไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา normalize เองก็ได้random 1ถึง 5,000 นะแล้วเราก็ normalize มันrandom number เท่ากับ random 1ถึง 5,000 เดี๋ยวเราบอก random number เนี่ย normalize ให้มันเหลือแค่0ถึง1แล้วเราก็บอกว่าตัวมันเองนะครับหารด้วย maximum ของ absolute ของ random งั้นตอนนี้เราก็จะได้ random number มาชุดหนึ่งซึ่งเราจะได้แบบนี้มาอยู่ระหว่าง0ถึง1 0ถึง -1นะแล้วเราก็บอกว่า
อันไหนที่มันติดลบให้มันเป็นศูนย์อันไหนเป็นบวกให้มันเป็นหนึ่งดีป่ะเนี่ยบอกว่า Rn นะนะไฟRn ที่ Rn SPK SPK ที่ Rn มากกว่า phi Rn มากกว่า0ให้เท่ากับ1ไฟล์มันจะเลิกใช้แล้วมันเตือนพอดี RN มันไม่ใช่ integer round ลองดูก่อนสิแล้วก็ท่านน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ให้เท่ากับ0จริงๆมันแค่อันเดียวก็พอเพราะว่ามันเป็น0อยู่แล้วอ่ะกำลังดูกันเพราะฉะนั้นได้แบบนี้ไปนี่ไงดีไหมนี่คือวิธีการเจนเนอเรตสไปค์แบบที่แรนดอมมากๆเพราะฉะนั้นพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็เอาอะไรครับเอาสัญญาเราไปบวกใช่ป่ะนี่คือสไปค์แล้วนี่เราบอกว่าเอา x สไปค์ก็เท่ากับ x บวกกับสไปค์นี่แล้วเราก็ลองพลอต x spine ดูนี่เห็นไหมจะดูมันโตไปเนาะหรือเอาบวกลบด้วยก็ได้นะเอาป่ะนี่คือ spine spine โตไปเราเอาแบบเท่าไหร่ดีอ่ะเอาแค่ 0.05 ก็พอโอเคแบบนี้น่าจะกำลังสวยนะเราแกล้งมันทีนี้ถ้าเรารันทุกครั้งมันต้องไม่เหมือนกันด้วยใช่ป่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองดูมาแล้วเราก็บอกว่าเราเอา median filter กับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตามด้วย x ที่ถูก median filter เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตามนี้แล้วบอกว่าไงมีเดียนเหมือนมีเดียนจะมีเป็นฟังก์ชันอยู่ในนี้เลยเนี่ยมีเดียนป่ะแล้วก็ต้องบอกว่าไงครับอันนี้ก็ต้องเป็น1บวก n มีเดียนเหมือนเดิมใช่ไหมเพราะว่าเราทำแบบเดิมนี่ก็มีเดียนนะครับแล้วเราก็พลอตฟิกเกอร์2ฟิกเกอร์2ต้องพลอตแบบเดียวกันคือเอา x มาแล้วก็เอา x original ใช่ไหมครับก็คือ copy นี้มาเลย copy แล้วเราก็เปลี่ยน x original แล้วก็เป็น x อะไร x spike spk แล้วก็ตามด้วย x median filter นี่ไม่ใช่ median filter อันนี้ moving average โอ้แสดงว่าเมื่อกี้มันเปลี่ยนไปหมดเลยไม่ใช่อันนี้ต้องเป็นmoving average MA ทีดันไปมันต้องทำทีละสเต็ปมันต้องแก้จากบทนี้ moving average ใหม่เป็น MA อันนี้ MV เรียบร้อยแล้วค่อยมาอันนี้อยู่เหมือนเดิม MD Median Filter Control Enter อะไรวะไ
มันน่าจะบอกปัญหาปัญหาที่46มันอันนี้ไม่ได้ครับ for ครับคือ NMD มัน7อ่ะครับมันหาร2แล้วมันจะเป็น 3.5 อ๋องั้นเราก็ไม่ต้องหาร2เลยนี่ไม่ต้องหาร2ถูกป่ะเจ็ดเดี๋ยวเจ็ดมันคือสามใช่ป่ะมันต้องบวกหนึ่งหารสองเป็นจุดที่สี่อ่ะเป็นแบบนี้ได้ละเรียบร้อยนี่อันนี้มีเดียนฟิลเตอร์เรียบร้อยแล้วนะจะได้เอาออกไปเลยอ่ะก็รันเปลี่ยนครั้งนี่การเปลี่ยนแต่ว่าผลสีแดงไม่เปลี่ยนอันนี้ก็ต้องเริ่มจุดที่4ถูกป่ะเนี่ยนะครับเริ่มจุดที่4 1 2 3 4นี่คือจุดแรกแล้วก็จุดที่5จุดที่4มาได้มีเดียนนะโอเคทีนี้ต่อไปเรียกดีไซน์ฟิลเตอร์อ๋อพี่ผมรู้แล้วผมพี่ทำผิดโอเคได้ละได้ยังได้แล้วเนาะได้ครับว่าเรียนแมทแบบนี้นี่น่าจะสนุกดีดูแล้วกลิ้งกลางนี้ต่อไปเราจะมาทำดิจิตอลฟิลเตอร์กันดิจิตอลฟิลเตอร์ให้เงาะพิมพ์ว่า FDA 2ครับอันนี้เป็นการทำดิจิตอลฟิลเตอร์แบบที่เราจะดีไซน์เป็นไอ้พารามิเตอร์ได้นะครับเราสามารถใช้ dialog อันนี้ในการกำหนดเชฟของเราพี่ครับครับพอดีของผมมันขึ้นเตือนว่ามันจะถูกยกเลิกมันให้ใช้เป็นฟิลเตอร์ดีไซเนอร์ครับ
เออก็ไม่เป็นไรไงก็ตอนนี้ใช้ไปก่อนเป็น FPA 2ไปก่อนอ๋อยังคิดค่าอยู่ใช่ไหมมันขึ้นเป็นเดี๋ยวนะครับเทียบคอโอเคก็เหมือนกันครับผมใช่ก็ใช้นี้ไปก่อนมันน่าจะเตือนอยู่สักสองสามเวอร์ชันนะแล้วก็ค่อยเพราะว่าของผมไม่มีคำว่า and analysis tool ครับมันขึ้นแค่แบบว่า filter designer เฉยๆครับแล้วมันหน้าตาเหมือนกันไหมครับกำลังเทียบอยู่ครับน่าจะเหมือนกันแหละแต่หัวแค่หัวไม่เหมือนกันโอเคครับทีนี้เราก็จะดีไซน์ low pass filter นะ low pass filter low pass filter เนี่ยก็จะมีอีก2โหมดคือ IIR FIR IIR ย่อมาจาก infinite impulse responseแล้วก็จะมีทาร์กของมันอีกเยอะนะอีกอันนึงคือ FIR คือตรงข้าม IIR เรียกว่า Finite Impulse Response นะครับข้อดีของ IIR คือจำนวนเทอมจำนวนของการคำนวณที่จะนำมาใช้เนี่ยมันจะน้อยกว่านะมันจะเป็นระบบฟีดแบ็กครับแต่ FIR เนี่ยมันจะใช้ progression ไปข้างหน้าอย่างเดียวจริงๆแล้วในขั้นต้นเราเลือกอะไรก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะได้ linear phase นะ linear phase มันจะทำให้สัญญาณเราไม่ distort เนี่ยเราจะต้องใช้ FIR นะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงก่อนอื่นเรามาลองกดปุ่มดีไซน์ดูก่อนวิธีดีไซน์ก็คือไล่ไปตามทางด้านขวานะครับเลือก low pass filter เลือก design method เป็น IIR หรือ FIR ในเคสนี้พี่เอา FIR ไปก่อนนะครับแล้วก็ order เราสามารถกำหนด order ได้เพราะบางครั้งเราต้องการ order ที่มันชัดเจนเช่น order 6อะไรแต่ถ้าเกิดเรากำหนดไปแล้วเนี่ยบางทีการดีไซน์ฟิลเตอร์มันอาจจะไม่ satisfy condition มันอยู่ที่ว่าเราจะทำชาร์ปคัตขนาดไหนยิ่งชาร์ปคัตก็ยิ่งต้องการออเดอร์ฟิลเตอร์สูงนะครับในเคสนี้เราก็ติ๊กไว้เป็นมินิมัมออเดอร์เดี๋ยวผมจะคำนวณให้เองนะครับเพื่อให้มาเข้ากับเคสที่เราต้องการแล้วก็ density factor นี้ไม่เคยเล่นอันนี้ไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็มาแก้ fs ของเราใน fs เท่ากับ1,000ถูกป่ะครับ FN แล้ว1,000นะครับเราจะกรองเท่าไหร่ดีล่ะการกรองเราเนี่ยเราก็ต้องกรองเอาพวก main noise ออกนะครับงั้นเราก็เอาสักแน่นอนมันจะต้องไม่ใกล้เคียงตรงนี้1,000เนี่ยถ้าเราดู noise creep ก็คือ500นะเพราะในทางอุดมคติเราจะไม่กรองถึง500นะครับในเคสนี้เราจะกรองแค่100ก็พอเลือก F pass ถูกป่ะ pass นี้เราจะให้สต็อปแบบ completely stop ที่เท่าไหร่นะครับหรือเราอาจจะบอกว่าอ๋อเราฟิลเตอร์ที่50เฮิรตซ์ละกันแล้วก็ให้ completely stop ที่100เฮิรตซ์แบบนี้ก็ได้นะครับ A pass คือ1นะ1 dB A stop คือจริงๆมันเป็น0ก็ได้ไม่โทษทีไหม A pass คือแบนอันนี้คือ1 dB มันยอมให้มี variation หรือมี ringing ได้1 dB แล้วก็ A stop เนี่ย stop คือคัดลงมาจาก0เนี่ยลงมา80 dB 80 dB หมายความว่า amplitude จะหายไปเท่าไหร่อ่ะทุกๆ20 dB คือ10เท่าอันนี้ก็คือ10เท่า100เท่า1,000เท่าคือ10,000เท่านะครับนี่คือความหมายนั้น amplitude ตั้งแต่ frequency 100 Hz เป็นต้นไปเนี่ยจะต่ำกว่าที่ช่วงผ่านอยู่ประมาณ10,000เท่าแล้วกดดีไซน์ขึ้นนี่ก็คืออย่างที่เราได้จะเห็นว่า Adequate Ripple นี่ก็จะมีทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับถ้าเราลองกดไปเป็นอื่นเช่น Less Square ดีไซน์ใหม่นี่ด้านบนก็จะสูงจาก1ขึ้นไปหน่อยนึงแล้วก็ด้านล่างก็จะโหไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนี่ได้แค่ลบ20 dB เองนะครับแล้วก็เป็นดีwindow ก็ไม่ค่อยดีอ่ะนะเราตั้งไว้แค่100เองดูสิยาวสักขนาดอ่อนลืมไปนิดนึงไม่ตั้ง f เราต้องกลับไปที่นี่กัน 1,000 ใช่ป่ะ fc คือเท่าไหร่นะครับ100นี่
แต่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมนั้นดูเหมือนไอ้ maximally flat flat เลยแต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมันตัดช้าเราต้องการลบ80ที่100มันสุดท้ายเรากลับไปที่ equilibrium นี่ equilibrium ทำไมมันเฮ้ยเราใช้ equilibrium มาตอนแรกลืมละทำไมดูมันแปลกๆ equilibrium นี่80นี่มันเปลี่ยนให้นี่หว่านี่หน้าทำงงโอ้นี่มันเป็นออเดอร์10ไงนะออเดอร์10ใช้ไม่ได้ต้องมินิมัมออเดอร์นี่เอาใหม่เดี๋ยวดูตัวอื่นหน่อยทำไมมันเปลี่ยนงงๆเลยเล่นไม่ได้ less square 180เหมือนกันออเดอร์10ไม่ออเดอร์100นี่เอออย่างนี้น่าจะดีกว่าออเดอร์100อันนี้ออเดอร์1000เริ่มเฟลออเดอร์100แล้วกันนี่ออเดอร์100แปลกมาแล้วก็ทับคัดมาที่แถว100แล้วก็เริ่มตกลงตามกันนี่อันนี้ก็ดีเดี๋ยวเราจะใช้นี้ก็ได้นะครับมันมีตัวเลือกหลายอย่างแต่ถ้าเกิดเราเลือก IR นี่ก็จะดีกว่านะนี่ดูสิลบ500 dB เลยนะมันประสิทธิภาพมันจะดีกว่าซูมดูเนี่ยนะครับมันจะชาร์ปคัทมีลบ100 dB มี FC เราตั้งไว้100 FC เรา50มันเริ่มชาร์ปคัทที่50นะครับอันนี้ก็ลบ50 dB แล้วนะครับว่า IR มันจะมีประสิทธิภาพดีกว่าแต่ข้อเสียมันก็คืออันนี้เราต้องดู phase response phase response เนี่ยถ้าเราเลือกเป็น FIR มันจะเป็นเส้นตรงนะครับยากที่เราสนใจไอ้เลย100มันเราไม่สนใจแล้วอันนี้เขาเรียก linear phase linear phase เนี่ยมันมีข้อดีก็คือว่าสัญญามันจะเขาเรียกว่ามัน pure delay คือรูปเชฟมันจะไม่ disperse wave เนี่ยถ้าเกิด phase มันไม่ linear มันจะ disperseนะเดี๋ยวเราลองมาเล่นเอฟเฟคตรงนี้กันดูนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบัตเตอร์เวิร์ดถึงแม้ว่ามันจะชาร์ปคัทก็จริงจะสังเกตเห็นว่ามันไม่ลีเนียร์ปะมันไม่ลีเนียร์มันไม่ได้เป็นเส้นตรงมันโค้งๆหน่อยนะครับเชฟบี้เชฟไทป์วันไทป์ทูนี่ก็ครับมันไม่ลีเนียร์เลยแต่ถ้าอยู่ช่วงต้นๆแล้วอาจจะบอกว่ามันลีเนียร์ก็อาจจะพอเป็นไปได้ก็นิดเดียวอ่ะคือเราคัทที่50เพอร์เซ็นต์มันก็ไม่ดีเนี่ยดูนี่ก็รู้แล้วว่ามันไม่ดีแต่ถามว่าพอใช้ได้ไหมมันก็คงพอใช้ได้แหละนะครับพวกนี้ไม่มีผลอะไรมันจะมีผลคือถ้าเกิดเราเอา non linear phase ไปกรองแล้วเนี่ยนะครับมันจะกลายไปเป็นว่ามันไปเกิด artifact ขึ้นที่ FFT ของสัญญาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูนี้เราจะใช้ less square แล้วกันนะครับเราจะใช้ less square แล้วก็เพราะมัน linear phase แล้วก็ flat ดีด้วยนะครับเอา order 100นี่เองวิธีทำก็คือเราก็จะ export filter จำไม่ได้ว่าเรียกแบบนี้ max file นะครับคอปี้เขียนแล้วก็กด export แล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นนี่นะครับอันนี้เป็นโลพาฟิลเตอร์ใช่ไหมปกติพี่จะตั้งแบบนี้เซฟมันจะเซฟไปที่โฟลเดอร์นี้เนี่ยก็คือเป็นที่ไหนมันเซฟไปที่ไหนนะเอาใหม่ export น่าจะอยู่ใน
อ๋อไม่ใช่แม็กไฟล์ที่ครับมันต้องไปเป็น M ไฟล์ export เซฟนี่ไหมมันเอ็กซ์พอร์ตได้หลายรูปแบบไปเป็นเวิร์กสเปซมากกว่าลองเอ็กซ์พอร์ตไม่ต้องเป็นเอ็มไฟล์เจเนเรตแมทโค้ดแมทแลบโค้ดอ่ะดีไซน์ฟิลเตอร์ฟังก์ชันนี่เป็นนี่อันนี้คือฟิลเตอร์ของเราแบบเป็น LP นะครับมีอยู่นี่แล้วเดี๋ยวเราก็เรียกใช้ได้เลยนี้เวลาเราจะเลือกใช้นะครับเราก็จะใช้คำสั่งว่าฟิลเตอร์เดี๋ยวเราจะเอาฟิลเตอร์ลงผ่านฟิลเตอร์เราก็จะเลือก XLP นะโลว์พาสฟิลเตอร์จะเท่ากับฟิลเตอร์แล้วก็ตามด้วยไอตัวของเราอะเมื่อกี้ชื่อ LP นะครับแล้วก็ตามด้วยสิกแนลเลยก็คือ X ที่มี MN นะ Main Noise เราลองกันนะมีการฟิลเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ copy หมดนี่มานะครับมีฟิลเตอร์หนึ่งฟิลเตอร์สองแล้วก็ฟิลเตอร์สามครับ X นี่คือออริจินอลนี่ Main Noise แล้วเราก็มี XLPเอ๊ะเราดีไซน์ถูกป่าวะมาดูกันไปแล้วเนี่ยออเดอร์100 F pass 50เราลองเอา F pass หรือ40เพราะมี50ใช่ป่ะ40งั้นเราควรจะเอา30ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ F stop นี่เอาแค่40เลยไปดีไซน์ใหม่ดีไหม F pass 30 F stop 50มันจะได้หายไปการ F stop 50ไปหายไปเมื่อกี้เราคัดใกล้ไปหน่อยลองดูนะปึ๊บหายแล้วใช่ป่ะสีแดงหายไปเลยใช่ป่ะเนี่ยเห็นไหมครับเนาะสีแดงหายไปแล้วนี่คลีนแล้วนะครับได้ไหมครับแต่แน่นอนข้างหน้าก็ใช้ไม่ได้ข้างหน้านี่ก็ไม่เอาสิ่งที่น้องต้องสังเกตเห็นอย่างหนึ่งก็คือสีแดงมันเลื่อนใช่ปะมันชิฟมาจากสีฟ้าคือออริจินอลสีแดงมันเลื่อนมา
เดี๋ยวลองดูวิธีดูโค้ดFPA2พอสักแป๊บหนึ่งนะครับอย่าไปดื่มน้ำแป๊บหนึ่งของรันของพี่ใหม่ให้ดูหน่อยครับแป๊บหนึ่งนะเบี้ยวไหมเบี้ยวนี้อ่ะมันต้องไม่เบี้ยวนะมันเหมือนสีแดงอะไรมันเลื่อนแต่มันไม่เบี้ยวโอ้มันสีแดงใช่ป่ะใช่ครับถ้าเหมือนสีแดงถูกแล้วมันเลื่อนแต่มันไม่เบี้ยวอยากรู้ไหมว่าเบี้ยวเป็นยังไงเฮ้ยก็เบี้ยวนี่ตรงนั้นเบี้ยวอ่ะในโชว์หน้าจอได้ป่ะมาดูหน่อยอย่างแห้งงอกแอร์ได้ป่ะมาดูหน่อยครับเนี่เยจอว่ะมันมีเบี้ยว เบี้ยวมันไม่แนบมันไม่แนบตั้งแต่จุดปลาใชย่ใช่ใช่เดี๋ยวของพี่เบี้ยวเหรอวะหรือว่าเมื่อกี้ดูผิดพี่ไม่เบี้ยวนะเบี้ยวนะใช่ไหมไม่เบี้ยวงั้นแสดงว่าตรงดีไซน์ทูบ็อกซ์อาจจะเซตอะไรเบี้ยวไหมไม่เบี้ยวเนาะไม่เหมือนเนาะไม่ครับไม่เหมือนครับมีเบี้ยวบ้างแหละมีเบี้ยวบ้างเบี้ยวท้ายๆอะครับท้ายมันมีเหตุผลอยู่เดี๋ยวเราอธิบายได้เพราะว่าเราไปคัดไอโดนฮาร์โมนิกมันงั้นเดี๋ยวต้องดูไอตัวหน้าตาทูบ็อกของเงาะเดี๋ยวเงาะช่วยแชร์อีกสามสิบห้าสิบแปดสิบออเดอร์100เลสสแควร์ก็เหมือนกันนี่หว่าอันนี้งั้นเงาะช่วยเปิดอันนี้หน่อยครับไฟล์ที่ชื่อ Melmet LP อ่ะเนี่ยฮะอันนี้มันเป็น40ไงครับเห็นป่ะอันไหนฮะสต็อปเป็น40ไงต้อง50ป่ะใช่เมื่อกี้พี่ตั้ง50มาลอง50ดู30 50แล้วก็เซฟแล้วก็ไปรันในBiomedตรงยังได้ครับแล้วมันเป็นตรงนั้นแล้วครับเพราะว่าเราตัดจำนวนฮาร์โมนิกไม่เท่ากันครับครับอันนี้มันคือ1เฮิร์ตซ์ไงถูกป่ะครับไอ้สามเหลี่ยมตัวนี้มันคือ1เฮิร์ตซ์พอเป็น1เฮิร์ตซ์แล้วเนี่ยมันมีฮาร์โมนิกไปเป็นตัวนี้มันจะมีทุกฮาร์โมนิกเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เพราะฉะนั้นการที่เราตัด40หรือตัด50เนี่ยจำนวนฮาร์โมนิกมันจะไม่เหมือนเดิมครับไม่เท่ากันโอเคใช้ได้ละนี่เดี๋ยวเราจะมาดูเคสที่เป็นIR นะครับที่บอกว่ามันเป็น nonlinear นี่เรา FC เราคัดที่50นะ50ผมว่า50ผมไปบอกที่ไหนเราตัด30เลยแล้วกันง่ายดีตัดเท่าอันเมื่อกี้โดยปกติแล้วจุดที่เอามาอ้างอิงคือจุดที่เป็นลบ3 dbแต่นี้มันตัด30 30ดูมันน่าจะลบ3 dB นี่ผมไปลบ3 dB เราก็ทำเหมือนเดิมก็เซฟไปเซฟแอนด์เจเนเรตแมทแบบโค้ดแบบนี้เมื่อกี้เราตั้งชื่อว่าเป็นอันนี้ฟิลเตอร์ใช่ไหมนี่จะเป็นบัตบัตเตอร์เวิร์ดมันก็จะขายเดิม
แต่ว่าสั่งเปลี่ยนนิดหน่อยวิธีก็มาแก้ตรงนี้เองนะใส่ปั่นก็ได้เห็นเปล่าสู้ลิเนียฟิลเตอร์ไม่ได้มันดูเหมือนจะดีจริงๆเราเอามินิมัมออเดอร์ดีกว่ามินิมัมออเดอร์ F พลัส30 F สต็อก50เอาแบบนี้เอาแบบเดียวกันลองดู F พลัส30 F สต็อก50 180แต่ว่าเป็นบัตเตอร์เวิร์ดเมื่อกี้มันอาจจะโดนฟอสเยอะไปหน่อยเป็นนะยังไงก็ยังสู้ลีเนียร์ฟิลเตอร์ไม่ได้คือทุกครั้งที่มีการชาร์ปคัทเนี่ยมันจะมีอิมพัลส์รีสปอนส์ของฟิลเตอร์ตามมาตรงนี้เป็นหางมันนี่ตรงนี้เป็นหางฟิลเตอร์แล้วพอมันสเตเบิลมันก็โดนชาร์ปคัทปึ้งอีกทีตรงนี้ก็กลายเป็นอิมพัลส์รีสปอนส์ไม่เหมือนไอตัว LP ธรรมดาอันนี้ก็มีหางเหมือนกันเห็นป่ะแต่ว่าไม่ได้เยอะครับออเดอร์ยิ่งน้อยตรงหางนี่ก็ยิ่งน้อยก็แล้วแต่เราเลือกใช้ครับนี้เราจะมาดูเอฟเฟกต์ของฟิลเตอร์ที่มีต่อสเปกตรัมอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นฟิกเกอร์4เราจะเอาXMN noise เนี่ยเอามาแปลง Fourier XMN ก็จะเท่ากับ FFT ของ XMN เดี๋ยวเราจะไม่สนใจแกน frequency ละกันเราจะเทียบเฉพาะ spectrum แล้วก็ XLP เท่ากับ FFT ของ XLP แล้วก็ figure 4 plot absolute ของ XMNAbsolute ของ XLP อันนี้เป็นสีแดงโอเคจริงๆแล้วเราควรจะต้องตัดไหมตัดเหลือแค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวก็ได้นะ Absolute ของ1จนถึง N ถึง2เราจะดูแค่ Nice Quit XLPนี่โอเคครับเนี่ยพี่บอกว่ามันเป็นสปายทุกหนึ่งไหนๆก็ไหนๆแล้วเราทำฟรีเควนซีด้วยดีกว่านี่เรามีไทม์ใช่ไหมครับแล้วก็มีฟรีเควนซีก็จะเท่ากับแบบเดิมแต่เราคูณด้วย f โดยที่ df จะเท่ากับ1ส่วน t maxแล้วก็ t max จะเท่ากับ d t คูณด้วย big n n ลบ1ไม่ใช่ต้องคูณ n อันนี้เราจะมาคำนวณทีหลังจากที่เราทราบ n แล้วเรา d t มาคูณ nเราสร้าง x โอเคแล้วเราก็จะ f ออกมาแล้วเราก็จัดการเอามาพอเทียบ f ตรงนี้ f โดยที่1ถึง n ถึง2แล้วไม่มี f ตอนเรายังไม่ได้รันเรียบร้อยนี่ก็คือนะที่มีเมนนอยส์อยู่50เฮิร์ตเนี่ย
เราจะเห็นว่ามันมีทุกๆหนึ่งนะนั่นแหละครับนี่ก็คือเป็นสเปกตรัมสีแดงพอดีสีแดงเราไม่ได้รีมูฟมีนมันก็เลยโชว์อยู่ด้านบนพอทำฟิลเตอร์ริงปุ๊บมันจะมีมีนตามมาตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเนี้ยอันเราคัดตั้งแต่เท่าไหร่นะ50ใช่ป่ะ30เราเริ่มคัดตั้งแต่30ก็คือตรงนี้เราจะเห็นว่าไอ้สีฟ้าเนี่ยสีฟ้ามันก็คือริปเปิลของฟิลเตอร์นั่นเองเป็นเอฟเฟกต์ริปเปิลของฟิลเตอร์ที่มันไม่เป๊ะมันไม่ได้แบบมันต้องมีนี่มันก็แปลกจริงแต่ไม่เป็นไรต้องมันแล้วกันเราตั้งแต่30ก็คือตรงนี้มี50นี่หายไปนะครับกดลงไป80 dB แล้วก็เราจะเริ่มคัดตั้งแต่30ก็คือตรงนี้ตรงนี้คือลบ 3 dB อันนี้อาจจะเป็นที่แซมเปิลหรือเปล่าไม่แน่ใจจริงๆคุณต้องแบบทับกันถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นริปเปิลมันก็คงต้องเป็นที่แซมเปิลเนี่ยก็คัดไปครับแล้วตรงนี้นี่หายไป50 ดอทที่หายไปแต่ก็ไม่ได้หายไปทั้งหมดนะก็ยังมีโดดมาจิ๋งหนึ่งในขณะนี้นี้ที่ไอ้รูปเชฟมันไม่เหมือนกันตอนที่เราเปลี่ยน30 50นั่นก็เพราะตรงนี้แหละไอ้คอมโพเนนต์ของฮาร์โมนิกตัวเนี้ยมันจำนวนมันไม่เท่ากันนั้นสัญญาณสีแดงเราก็คือวิธีการตัดเนี่ยนะครับแต่ว่าง้อจะเห็นว่ามันก็ถูกดิสพอร์ตไปด้วยนะครับนี้เดี๋ยวเราจะลองเอา FFT ของแต่ละตัวมาทำแล้วก็มาเปรียบเทียบกันถ้าเป็นสเปกตรัมเรามีมีเดียนมีเมนใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรนะ moving average ต้องเอา moving average อีกตัวหนึ่ง ma x ma ก็จะเท่ากับ fft ของ x นะครับ x mvf นะแล้วก็มาเทียบอีกตัวนึงอีกครับเอ็มบีเอฟถูกกว่าอันเดอร์สกอร์นะนี่สีดำจะเห็นว่าสีดำยังไงมันก็ทับกับสีน้ำเงินดีกว่าใช่ป่ะครับจนกระทั่ง ไปเจอด้านหลังมองจะเห็นว่ามันแทบจะหายไปเลยนะเรียบไปเลยมันที่50 เปอร์เซ็นต์แทบจะหายนี่ไอ้ความดีงามของสีดำเนี่ยถ้าเกิดเราแจ็คพอตนะครับมีเมนนอยส์ที่เป็นฮาร์โมนิกตามมาด้วยมีออเดอร์2 0.0 ตรงนี้นะครับแล้วมีที่100 เฮิร์ตซ์ตามมาด้วยอันนี้ความดีงามมันก็ยังรีมูฟของมันได้อยู่เหมือนเดิมนี่หนึ่งอันนี้คือมี100 เฮิร์ตซ์ใส่ติดเข้ามาด้วย
สีแดงก็ยังสวยเหมือนเดิมฟิลเตอร์ก็ใช้ได้แน่นอนนี่เราไม่นับใส่เติ้ลเข้าไปหน่อยดีกว่ามี moving average อันนี้มีเหรียญฟิลเตอร์แล้วก็อันนี้ low pass filter มี spectrum อันนี้แกน x คือ frequency นะครับแกน y นี่คือ au magnitude au เรียบร้อยเป็นกรรมแต่ก็ไม่ขึ้นแต่ก็ต้องดูตัวอื่นได้มั้งก็ต้องเพราะว่าปัดไปก็ไโอเคนี่มี100ตามมันนะครับเมื่อกี้ทำไม100มันโตกว่าเอา 0.001 นึ่งแล้วใส่ผิดตั้งแต่จะใส่แค่ให้มันสมจริงนะมองจะเห็นว่าพอมีฮาร์โมนิกลูกคลื่นมันเปลี่ยนเห็นป่ะครับนี่แหละอันนี้มันจะเกิดขึ้นจริงๆคือไฟบ้านมันก็ไม่ได้สวยอ่ะจริงๆเรามีสิทธิ์มีฮาร์โมนิกอื่นด้วยนะแล้วมีเหรียญฟิลเตอร์ที่มันจะตอนนี้เราไม่ควรจะเล่นอันนี้แรนดอมเฟสไม่ดีแรนดอมเฟสไม่ยิ่งดีอันนี้เป็น150เป็นไปได้เลยมันมีสิทธิ์ที่มีเมนน้อยที่มีฮาร์โมนิกแต่ตัวนี้ก็ยังจัดการได้ดีจัดการได้ค่อนข้างดีโอเคน่าจะพอได้เนาะครับพี่เดี๋ยวฝากส่งโค้ดให้ด้วยครับตามเรื่องไอ้สเปกตรัมไม่ทันพิมพ์โค้ดตามไม่ทันได้สเปกตรัมมาดู
ับเราก็จะสามารถจะใช้พวกนี้ได้ตรงนี้นี่เป็นเรื่องของการคำนวณตัว Dynamic Range นี่เดี๋ยวไว้ฟังงั้นที่เป็นทริคดีกว่าเดี๋ยวไว้ค่อยไปดูย้อนแล้วกันเนาะครับต้องการไปดูตรงนี้ก่อน